วันนี้ผมเดินทางมาย่านงามวงวานนะครับกับร้านอาหารที่โด่งดังมากๆจองไม่ได้ฮะต้อง walk in only คนแถวนี้บอกว่าถ้าอยากได้อาหารรสจัดอยากได้อาหารเพิ่มพลังอยากได้วัตถุดิบที่แบบหาทานทั่วไปไม่ได้มันต้องมาที่นี่ครับกับร้านนี้ฮะแกงป่าลุงสงัดครับ let's go ฮะวันนี้ลุยคือมีทั้งโซน outdoor นะครับรับลมสบายๆมีโซนข้างในด้วยสำหรับห้องแอร์นะฮะและร้านนี้ถ้าเกิดมากินเขาก็แนะนำว่าให้ถือป้ายนี้แล้วกินไปด้วยเพิ่มอรรถรสในการทานนะครับจากร้านขายวัสดุก่อสร้างสู่ร้านอาหารตามสั่งเล็กๆจนทุกวันนี้กลายมาเป็นร้านอาหารป่าที่อยู่ในใจคนท้องถิ่นมานานกว่า23ปีครับผมเปิดดูเมนูร้านแกงป่าลุงสง่านะครับก็ประทับใจกับเขาเรียกว่าความหลากหลายของอาหารป่าที่นี่ปกติเนี่ยอาหารป่าเนี่ยคนกรุงเทพอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยนะเพราะเป็นเมนูที่อาจจะไม่ได้รับความนิยมเท่าพิซซ่าเท่าร้านก๋วยเตี๋ยวเท่าร้านเบอร์เกอร์หรือร้านอาหารจีนอาหารญี่ปุ่นอาหารป่าเนี่ยมันก็คือต้องใช้วัตถุดิบจากป่าถูกไหมฮะแต่ในกรุงเทพอาหารป่าแท้ๆจริงๆนะฮะค่อนข้างยากร้านนี้มีอะไรบ้างร้านนี้เนี่ยนอกจากจะมีพวกกวางนะฮะพวกปลาคังปลาหายากเช่นปลาหมอนาปลาคังปลาบึกปลาเนื้ออ่อนเนี่ยร้านนี้เนี่ยมีงูเห่ามีหนูนามีเนื้อกบมีซี่โครงอ่อนมีนกกระทามีเก้งมีกวางซึ่งความหลากหลายตรงนี้เนี่ยก็ทำให้ร้านนี้เป็นที่นิยมนะครับในท้องที่ที่นี่เสาร์อาทิตย์คนเขาได้เยอะมากๆนี่ผมมาถึงร้าน10 โมงครึ่งตอนนี้ที่นั่งแทบไม่มีแล้วแปลว่าอะไรแปลว่าคนเริ่มมากินอาหารป่าตั้งแต่ตอนประมาณ10 โมงร้านเปิดเขาก็มากันแล้วครับเมนูที่แนะนำคือเมื่อกี้มีแกงป่าปลาคางโอเค1นะฮะแล้วมีอะไรครับกวางแนะนำไหมฮะแนะนำเหมือนกันกวางก็อร่อยแล้วก็ขายดีทำเป็นกวางนะคะมีแกงป่าทำแกงป่าได้แล้วก็ผัดเผ็ดผัดไรยี่หร่าผัดฉาได้ผัดฉากวางก็ได้ครับเอ๊ะแล้วเมนูที่ได้มิชลินมันคืออะไรบ้างฮะมีกี่เมนูไม่ได้แบบตัวตรงเป็นเมนูทั่วไปทั่วไปโอเคผัดพี่โรจน์ก็แนะนำเหมือนกันซี่โครงผัดพี่โรจน์ซี่โครงใช่ค่ะซี่โครงสับละเอียดเอาเนี้ยหมูผัดไปยี่หร่าครับแล้วผมขอข้าวเอาหม้อหนึ่งก็ได้มีแกงป่าปลาคังผัดชาปลูกสับผัดพี่โรจน์ยำผัดปูข้าวถุงครับแล้วก็เอาน้ำเย็นพี่อ้อยสวัสดีครับพี่อ้อยครับแกงป่าลุงสง่าใช่ค่ะเปิดมากี่ปีแล้วฮะเปิดมา22-23ปีแล้วค่ะแล้วดั้งเดิมนี่คือก็เป็นร้านที่ขายอาหารป่าอยู่แล้วป่ะฮะหรือว่าขายอย่างอื่นก่อนแล้วก็จะมาเปิดร้านขายอาหารป่าที่หลังทราบขายอะไรมาก่อนฮะพอทราบไหมจะเป็นพวกวัสดุก่อสร้างก่อนอ๋อก็จะมาเปิดร้านอาหารแกงป่าแล้วตอนนี้ร้านนี้เป็นรุ่นที่เท่าไหร่นะรุ่นที่2แล้วค่ะอ๋อแปลว่าลุงรุ่นลูกแล้วค่ะลุงสง่าคือคนเริ่มต้นใช่ค่ะอ๋อตอนนี้ตกมาสู่ลูกแล้วใช่ค่ะแล้วปกติมาที่เนี่ยเมนูอะไรดังสุดฮะแกงป่าผัดใบยี่หร่าผัดชาแกงป่าผัดใบยี่หร่าผัดชารสจัดที่นี่รสจัดเลยใช่ค่ะถ้าคนไม่กินเผ็ดก็สามารถบอกได้เผ็ดมากเผ็ดน้อยได้ได้ค่ะร้านเปิดวันไหนบ้างครับร้านเปิดทุกวันหยุดวันที่16วันเดียวกลางเดือนอ๋อเปิดทุกวันเลยเปิดทุกวันค่ะกี่โมงถึงกี่โมงครับ10 โมงครัวปิด4 ทุ่มร้านเปิด10 โมงครัวปิด4 ทุ่มร้านปิด5 ทุ่มโอเคถ้างั้นเดี๋ยววันนี้เราก็สั่งไปหลายอย่างแล้วเดี๋ยวเราไปชิมกันดีกว่าได้ตามสบายเลยพี่อ้อยขอบมากนะครับค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับอาหารมาแล้วนะครับท่านผู้ชมก็สีสันดูรสจัดอยู่นะฮะกลิ่นหอมเครื่องเทศทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมมาแนะนำแต่ละจานให้คร่าวๆนิดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นแกงป่านะเมนูซิกเนเจอร์ของเขาที่ต้องสั่งทุกโต๊ะแกงป่าก็จะน้ำใสๆแบบนี้นะแกงป่าเราสั่งมาเป็นปลาคังเนี่ยปลาคังชิ้นใหญ่นะฮะอันนี้เป็นกวางเนื้อกวางเขาบอกว่าเนื้อกวางเนี่ยจะมีความนุ่มมากกว่าเนื้อเก้งมันก็สุดแล้วแต่เราจะชอบนะแต่อันนี้ผมสั่งมาเป็นเนื้อกวางอันนี้เป็นผัดพิโรจน์นะครับผัดพิโรจน์ก็ดูแล้วน่าจะเผ็ดสุดในนี้เลยฮะผัดพิโรจน์กบแต่ดูแล้วกบเขาน่าจะหั่นมาเป็นแบบสับค่อนข้างละเอียดนะครับ เนี่ยมันไม่ใช่กบเป็นขาเหมือนที่หลายๆคนคุ้นเคยกบทอดผัดพิโรธเนี่ยก็มีพริกเยอะเลยอันนี้เป็นยำนะฮะยำผักกูดอันนี้เป็นหมูหมูชิ้นเมนูทานง่ายๆหมูชิ้นผัดใบยี่หร่าผัดเผ็ดใครจะเรียกอะไรก็ได้นะครับก็ดูทานง่ายที่สุดในนี้แล้วแล้วก็เดี๋ยวจะมีปลาทอดอีกเมนูหนึ่งทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะชิมให้ดูก่อนคืออาหารป่าจริงๆไม่ใช่อาหารที่น่ากลัวนะสำหรับหลายๆคนที่อาจจะยังไม่เคยทานมาก่อนเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยในกรุงเทพไม่ค่อยแพร่หลายนะครับเดี๋ยวเราเริ่มด้วยกวางดีกว่านะทุกวันนี้อาหารป่าในกรุงเทพเนี่ยเริ่มมีหลายร้านแล้วแต่ร้านที่เป็นออริจินอลแบบว่าเขาเรียกว่ามีความเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมจริงๆเนี่ยมีไม่กี่ร้านเพราะคนผัดเนี่ยต้องผัดเป็นวัตถุดิบที่เอามาต้องดีต้องไม่เหนียวต้องไม่ขาวนี่นะฮะกวางไปครับโอ้ยดีมากอะเนื้อนะไม่มีไขมันเลยมีแต่ความเด้งมีแต่ความแน่นแล้วเขาก็ไม่ได้เผ็ดจนไปนะสำหรับผมนะครับผมมองว่ามันกินง่ายมีเผ็ดแบบปลายๆพริกโดดๆขึ้นมานิดนึงจะเหมือนเนื้อวัวเลยจานนี้ชอบมากสำหรับสายออกกำลังกายคนไม่ชอบกินเนื้อมันเนี่ยจานนี้โดนเนื้อกวางเด็ดครับอันนี้เมนูต่อไปกินแล้วไม่รู้จะร้องไห้หรือเปล่าอันนี้ผัดพิโรธนะฮะผัดพิโรธเขาบอกว่ามาที่นี่ก็ต้องสั่งมาลองดูซิคำใหญ่ๆครับไปฮะรู้แล้วเหมือนกินนกท่านผู้ชมนึกตามผมนะคนที่ชอบกินนกอ่ะพวกนกกระทานกตัวเล็กๆอ่ะปกติอ่ะเวลาเข้ามาทำเขาจะสับให้ละเอียดเวลากินเข้าไปมันจะมีความเป็นกระดูกนิดหนึ่งเนื้อนิดหนึ่งเพราะว่าพวกนกตัวเล็กมันจะเนื้อไม่เยอะเท่านกพิราบเอาไปย่างได้ถูกไหมฮะอันนี้กบทำคอนเซปต์เดียวกันเอามาสับให้ละเอียดมีความกรุบกรอบกรึบเริ่มเผ็ดละโอ้ยเผ็ดเหมือนกันนะเนี่ยเผ็ดกว่าจานเมื่อกี้นะครับต้องตัดความเผ็ดด้วยผักที่เขาให้มาเป็นเครื่องเคียงนะฮะอันนี้ขอเพิ่มได้เดี๋ยวไปต่อนะฮะข้างหลังผมรูปนี้นะครับคือปลามาซึ่งเป็นปลาแม่น้ำแท้ๆท่านผู้ชมท่านใดดูผมตอนที่ไปอยุธยามาก็จะเห็นว่าผมได้กินปลามาทอดน้ำปลาที่นั่นเหมือนกันมาที่นี่เลยเห็นต้องสั่งฮะปลามาทอดน้ำปลาของดีจากแม่น้ำจังหวัดสุพรรณบุรีอันนี้ชิ้นใหญ่กว่าที่อยุธยาอีกนะนี่ชิ้นใหญ่มากเนี่ยอย่างกับปลาแซลมอนเลยชิ้นใหญ่จริงแล้วก็หอมน้ำปลาอ่อนๆเดี๋ยวผมชิมให้ดูนิดนึงนี่หนังกรอบไม่ดูได้ยินไหมนี่ครับอุ้ยไม่ได้แล้วแบบนี้คือนี่คือการตัดสินจากการฟังเสียงอย่างเดียวนะและกลิ่นนะอร่อยนี่น้ำจิ้มครับจิ้มแบบนี้นะไปฮะยังพูดไม่ได้ต้องขออีกคำอร่อยมาก the best of the best เนื้อปลาสดมีความเด้งนะมีความมันนิดหนึ่งเพราะตัวมันใหญ่ความเค็มอ่อนๆของน้ำปลาเนี่ยมันหอมกินแล้วสนุกอ่ะจานนี้บอกได้เลยว่าเจ๋งโคตรเจ๋งโอ้ยเมนูโบราณอีกอันหนึ่ง ต้มกะทิเนื้อเค็มหน่อไม้ดองโอ้โหยังไงอ่ะที่อื่นไม่มีขายอ่ะไม่เคยเห็นเลยเนี่ยมันจะข้นๆนะฮะอันนี้คือหน่อไม้นะผมชิมให้ดูก่อนนี่ไม่เคยกินนะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงว้าวสดชื่นไม่เลี่ยนเพราะมีความตัดความเปรี้ยวกับความมันล้ำลึกรสชาติล้ำลึกฮะอันนี้เหมือนเป็นจานให้แบบอาหารให้จอมยุทธกินล้ำลึกมากแบบว่าไม่ค่อยมีนะเนี่ยอันนี้ขึ้นโรงแรม5 ดาวได้สบายผมว่าพ่อแม่ผมไม่ชอบเพราะว่าคนสมัยก่อนชอบกินของดองแล้วก็ไอ้พวกต้มเค็มคล้ายๆหล่นอะไรพวกนี้พวกน้ำแบบน้ำกะทิอะไรเงี้ยเขาทำออกมาได้ดีกว่าร้านอาหารไทย5 ดาวอะไรนะในกรุงเทพเยอะฮะถ้ามาคุณต้องสั่งนะรับรองครับไม่ผิดหวังจานต่อไปเดี๋ยวเรามาลองยำกันดีกว่าครับยำนี่น่าจะเป็นเมนูที่ดูเหมือนจะไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่นะฮะผักกูดนี่อันนี้ก็เป็นเมนูขึ้นชื่อของที่นี่เหมือนกันนะครับเนี่ยนี่นะฮะโอเคยำผักกูดไปครับเหมือนเมนูแบบสั่งให้เด็กทานได้เปรี้ยวนำหวานตามนิดๆไม่เผ็ดกินง่ายครับตักเอาไปลวกมาก่อนโอเคยงหมูผัดเผ็ดหมูผัดใบยี่หร่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ผมมองว่าดูรสจัดอยู่เนี่ยนะครับแต่หมูให้มาเป็นหมูชิ้นเลยนะฮะก็ดูแล้วก็ไม่ได้ติดมันเท่าไหร่รสชาติเป็นยังไงต้องลองครับไปแบบนี้ฮะเนี่ยอร่อยนะดีกรีความรุนแรงจะสู้อันนี้ไม่ได้พิโร่นี่คือของจริงอันเนี้ยจะมีแบบเหมือนกะทินิดนึงหวานนิดนึงแต่ผมมองว่ากินง่ายคนละรสชาติกับอันนี้นะไม่เหมือนกันเลยที่สั่งมานะครับทุกจานมีความเข้มข้นมีความนัวมีความเผ็ดมีเอกลักษณ์ของตัวเองทีนี้เนี่ยเราจะไม่ชิมน้ำซุปอันนี้ก็ไม่ได้อันนี้เป็นเมนูซิกเนเจอร์ครับแกงป่าโอเคผมก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ทราบนะครับว่าทำไมแกงเขาถึงตั้งชื่อว่าแกงป่าใครดูอยู่ที่บ้านรู้ว่าจุดเริ่มต้นของแกงป่าเกิดขึ้นได้ยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะฮะแกงป่าที่นี่สดคล่องคอทานง่ายครับเป็นน้ำใสเนี่ยผมกินเรื่อยๆเลยใช้ได้ปลาคังชิ้นโตๆนะฮะแกงป่าเขาไม่เผ็ดนะครับเป็นเมนูที่ผมมองว่ามีความสดชื่นไปได้ปลาคังจะอร่อยไม่อร่อยขึ้นอยู่กับความสดและความหนาของหนังเพราะหนังมันจะมันๆเด้งๆเขาแร่แบบไม่ติดก้างอ่ะเนื้อล้วนๆหนังมันๆหอมๆตัดกับน้ำซุปใสๆเผ็ดนิดๆโคตรอร่อยนี่อร่อยมากแกงป่าไม่ใช่เมนูที่น่ากลัวต่อไปพวกอาหารป่าเมนูที่เข้าถึงได้ผมเป็นคนที่ไม่คุ้นเคยยังทานได้เลยเพราะฉะนั้นใครอยู่บ้านนะครับผ่านไปผ่านมาอยากจะลองก็เข้ามาลองได้เนี่ยเขาเปิดทุกวันเปิดตั้งแต่ 10 โมงเช้าแล้วแต่ถ้าเกิดใครตื่นมาไม่อยากจะมานั่งกินอาหารป่าตอน 10 โมงก็มาตอนบ่ายได้เขาเปิดถึง 4 ทุ่มนะฮะหยุดทุกวันที่ 16 ของทุกเดือนร้านนี้รสจัดเข้มข้นราคาดีงามราคาเท่าไหร่เดี๋ยวผมแปะไว้ให้ในคอมเมนต์นะครับแกงป่า ร้านอาหารป่าลุงสง่าคุ้มค่ากับการมาจริงๆอร่อยสัปดาห์นี้ผมลาไปก่อนนะครับจนกว่าพบกันใหม่สัปดาห์หน้าผมจะพาไปที่ไหนติดตามดูไปก่อนนะครับสวัสดีครับ